ความแค้นหลายสิบปีนั้นจบลงด้วยรอยยิ้มก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วถ้าทั้งสองต่างมีวิชาที่สถานลูกแต่สุดท้ายกลับต้องมาถูกฝังด้วยเด็กอย่างข้าชื่อเสียงหรือว่าเกียรติยศนั้นก็แค่ความฝันฉากหนึ่งเท่านั้นเองท่านพ่อเวลาไม่ถึงเดือนยอดขาวหัวสารนะข้ากลับมาอยู่มาตั้งหลายปีถ้าหาท่านอาไม่พบพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ก็มีข้าเพียงลำพังที่ล่องลอยไร้จุดหมายจนกว่าชีวิตจะสิ้นนอนตายกับพื้นจึงจบสิ้นจากวันนี้ไปทุกอย่างเป็นเพียงหมอกควันคนนั้นชื่นชมก็ดีรังเกียจก็ช่างมันก็ไม่เกี่ยวกับข้าแล้วมาบ้านพ่อทำไมมึนอย่างนี้ไปหรือไม่ไปเนี่ยไปไปตีตายเลยนะฮะไปสิเอ้ยไปเฮ้ยไม่ไปจะไม่ไปไปก็ต้องโดนแล้วเนี่ยฮะเอาไปสิไปไปไปท่อแล้วเดี๋ยวมันสิมาบ้านเฮ้ยท่อไปเฮ้ยไปนี่คือให้ไปไม่ใช่ให้หยุดไปไปสิเอาว่าท่อยิ่งหยุดใหญ่เลยไม่ไปเลยทีนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยให้รีบไปอย่าตายหรือไงมาขวางทางเนี่ยฮะเอาเฮ้ยลูกอะไรเนี่ยนะโอ้ทำไมจะถึงได้โหดร้ายลงมือหนักขนาดนี้ถ้าตีม้าของข้านี่มันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยล่ะรีบปล่อยมันไปซะฮะปล่อยม้าเนี่ยนะปล่อยมาแล้วจะช่วยล้างแทนหรือยังไงฮะข้าว่าจะรีบไปซะดีกว่านะอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นก็เลยฮะรีบไปไอ้นี่ใครจะแสบมาก็กล้าใครจะกล้าตีมันอีกแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าซะเฮ้ยโอ้ยเด็กน้อยหน่อยแน่ปากดีนักเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 โอ้ยนายท่านนายท่านข้าไม่กล้าแล้วขอร้องก่อนก็เถอะปล่อยย่าจะเดินๆได้ไปเข้าไปโอ้ยไม่เอาอะไรแล้วเจ้าเป็นอิสระแล้วไม่มีใครรังแกเจ้าได้แล้ว
จะไปได้แล้วไปดีสบายดีเจ้าดีมากเลยทีเดียวนายเขาจะมาใจร้ายครับมันเป็นนายของเจ้ามันจะได้ตีเจ้าอย่าไปอยู่กับมันเลยดีไหมอยู่กับข้านี่แหละเด็กดีดีไหมเดี๋ยวนะเด็กดีนี่ไม่ใช่ยานี่เป็นยาจะกินยาพวกนี้แล้วแผลก็จะหายเร็วขึ้นหน้านี่เป็นถนนใหญ่จะอย่าไปไหนก็ไปเถอะนะฮะนี่อย่าไปไหนก็ไปเถอะนะทำไมอ่ะจะไม่อยากไปเหรอนี่ส่งใครแค่ไหนเราก็ต้องจากกันระหว่างทางระวังด้วยรู้ไหมอย่าให้ใครจับเจ้าแล้วก็รังแกเจ้าได้อีกรู้ไหมไปสิไปสิไปนี่